สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วกับ Hello Holland แดนกังหันนะคะวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันวาเลนไทน์ของชาวโลกแต่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่แฟนโลกันนะคะแฟนโลก็คือเมืองอีกเมืองนึงของประเทศฮอลแลนด์ค่ะเราจะไปซื้อของเอเชียกันที่แฟนโลจากบ้านของ Hello Holland ไปที่แฟนโลนะคะจะใช้เวลาขับรถยนต์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงนี้ก็อากาศหนาวเย็นเช่นเคยวันนี้3องศาเซลเซียสนะคะก็มาถึงที่แฟนโลแล้วนะคะแฟนโลมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คนนะคะก็เป็นอำเภอใหญ่พอสมควรตั้งอยู่ในจังหวัดลิมเบิร์กอำเภอแฟนโลเป็นอำเภอที่ใหญ่มากๆปกติแล้วถ้าไม่มีโคโรนาอำเภอแฟนโลก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวเยอรมนีสำหรับชาวฮอลแลนด์โดยทั่วไปด้วยนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งแม้แต่ตัว Hello Holland ก็ยังไปช้อปปิ้งเป็นประจำค่ะไม่ว่าจะสามารถขับรถไปหรือว่าเดินทางโดยรถไฟรถบัสการเดินทางที่นี่สะดวกมากเลยค่ะใช้เวลาไม่นานเราก็สามารถถึงที่นั่นโดยปลอดภัยแฟนโลค่ะแฟนโลค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาพามาโตโกโตโกก็คือร้านเอเชียร้านขายของเอเชียนะคะจะมาซื้ออาหารไทยที่เมืองแวลโลเราจะต้องจอดแล้วก็ไปซื้อร้านขายอาหารเอเชียค่ะมีแทบทุกชาติเลยเข้ามาซื้อของเข้ามานี่ค่ะมีแทบทุกอย่างเลยอันนี้เป็นแผนกตุ๊กตาของไทยของเวียดนามของร้านนี้เป็นร้านเวียดนามนะคะอร่อยมากขนมอันนี้เป็นขนมทุเรียนอันนี้เป็นของแช่แข็งนะคะถั่วก็มีข้าวต้มมัดทุเรียนไม่ใช่แต่ว่ากั้นแววขนมทาโร่Daarom zijn we met onze zelfstandig adviseurs actief in zo'n 500 buurten. En dat blijven we. Wilt u meer weten over buurtzaam bankieren? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij uw buurt. Regiobank. Duurzame bank.
่ะขนมเต็มไปหมดอันนี้ของไทยรสดีรสดีก็มีโลโก้นะวอลเกอร์คือแบบยาสุดโอ้โหแล้วก็นางคณะเลยปักมาโคตรมาไป next ride get the seasoning sauce here go I'm going to have it800 กรัมจัดเก็บพระเอกของเรากำลังขนของขึ้นรถให้นี่ค่ะวันว่างๆของเราก็จะมาซื้อของจ่ายตลาดหรือว่าของเอเชียที่หมดเราก็มักจะมาซื้อวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่นี่เปิดนะคะEuropees kampioen sprint. Europees kampioen sprint. Dat combineert hij met een inhoud waar ook niemand tegenop kan. Het is, ik denk als een Yuskov nu voor de televisie zit ook met zijn knieblessure, dan denkt hij slik. Hoe kom ik hier aan? Kjeld, die kan het terugvoeren. Dat gaat hij ongetwijfeld doen. Ook op het corona gehad. Het is niet zijn makkelijkste voorbereiding naar een nieuwe ploeg. Die zou dit kunnen, maar verder geen idee.Ze hebben nog een jaar om eraan te sleutelen. Ja, nou, dat hebben ze nodig. Ja, en we hebben straks nog 2 afstanden te gaan op deze WK. De langste, de 5 kilometer bij de vrouwen en de 10 kilometer bij de mannen. เสร็จจากการซื้ออาหารเอเชียอาหารไทยจากโตโกร้านเอเชียแล้วนะคะเราก็จะไปชมเมืองแฟนโลกันค่ะขับรถไปดูรอบๆเมืองดูว่าบ้านเมืองของเขาจะอยู่กันอย่างไรนะคะมาดูกันว่าเขาจะอยู่แตกต่างกันกับคนไทยเราอย่างไรบ้าง
รงนี้จะเป็นใจกลางเมืองของแหล่งช้อปปิ้งแฟนโลนะคะและซ้ายมือที่จะถึงนี้ก็คือด้านล่างจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านรวงต่างๆร้านจิปาถะค่ะขวามือก็จะเป็นสถานีรถไฟด้านซ้ายมือฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของประเทศฮอลแลนด์ของแฟนโลนะคะเป็นตึกเก่าที่สวยงามมากบ้านเมืองของเขาจะปลูกติดกันแบบนี้นะคะเป็นตึกเก่าๆบ้างใหม่บ้างแล้วแต่นะคะเขาจะแบ่งกันอยู่ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศเล็กๆนะคะมีพลเมืองอาศัยอยู่ยังไม่ถึง18ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ทุกตารางนิ้วจะมีความสำคัญมากเขาจะต้องใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะในประเทศฮอลแลนด์นะคะมีประชากรที่หลากหลายศาสนานะคะคาทอลิกศาสนาอิสลามศาสนาพุทธฮินดูโอ้หลายศาสนามากค่ะแต่เราก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้เพราะประเทศนี้มีกฎหมายรุนแรงห้ามเหยียดชนชาติและศาสนาค่ะถ้าพูดถึงว่าคนไทยเรามาอาศัยอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์นะคะมากน้อยสักเพียงใดฮัลโหลฮอลแลนด์คิดว่ามีมากพอสมควรแต่ว่าเท่าไหร่นั้นต้องไปศึกษาอีกครั้งนะคะแล้วคลิปต่อๆไปอาจจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะคะฮัลโหลฮอลแลนด์แดนกังหันก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนคงจะได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมชมประเทศฮอลแลนด์ของเรานะคะเมื่อโควิด-19 จากเราไปทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสได้เที่ยวกันเหมือนอย่างที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงสบายดีรักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ